ยอราบุญอันยองฮาซโยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่ฮู้รีแอคนะคะวันนี้ออกมารีแอคนอกสถานที่อีกแล้วนะถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่ก็ยังไม่หยุดรีแอคนะคะเพราะว่ามันอดที่จะรีแอคไม่ได้นะกับภารกิจใหม่ล่าสุดที่เขาได้ปล่อยวิดีโอมาให้เราดูแล้วนั่นก็คือ Battle Performance Mission นั่นเองค่ะทุกคนและสำหรับมิชชั่นนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในซีซั่นไหนๆเลยนะคะนี่คือซีซั่นแรกที่มีการเปลี่ยนกติกาอีกแล้วมีการแบ่งเป็นพาร์ทๆด้วยถ้าได้ดูรายการใน EP ที่7ที่ผ่านมานี้ก็จะรู้เลยว่ามีกติกาใหม่มาเพิ่มขึ้นซึ่งเจ้าตัววิดีโอคลิปที่เขาปล่อยให้ดูใน YouTube ตอนนี้นะคะเขาก็มีการตัดพาร์ทมา2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟรีสไตล์ค่ะที่ปล่อยให้แต่ละทีมเนี่ยได้ออกแบบสร้างสรรค์งานโชว์ของตัวเองกับอีกส่วนนึงคือส่วนที่เป็นการเต้นครูซองเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้ายังจำได้เราเคยมีรีแอคไว้แล้วด้วยนะคะครูซองเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นเนี่ยไม่ได้ให้เอาของตัวเองมาเต้นนะแต่เป็นการสลับกันเต้นกับทีมอื่นค่ะซึ่งทีมที่มีคะแนนสูงกว่านะคะก็จะมีสิทธิ์ได้เลือกคู่ต่อสู้ค่ะว่าอยากจะแข่งกับใครผลการเลือกเนี่ยมันออกมาแล้วใน EP ที่7นะและคิดว่าทุกคนที่ได้ดูวิดีโอเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าใครต้องแข่งกับใครจากเพลงที่เขาเต้นกันเพราะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารีแอคและรีแคปให้ทุกคนดูกันว่าแต่ละทีมนะคะมีจุดตรงไหนที่น่าสนใจกันบ้างขอเริ่มจากทีมแรกนะคะทีมโปรดในดวงใจของเราก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือทีม1 million นะทีม1ล้านนั่นเองค่ะมาดูกันเลยโอ้ใช้เพลง Sexy Back นะโอ้เออ Sexy Back จริงเออโชว์หลังไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มีความแบบเหมือนก๊อปปี้คุณเซล่าแต่ว่าโอ้โหแต่คุณเดบี้เนี่ยเก่งมากเรื่องการตีลังกานะบอกจริงเฮ้ยมีการใช้พ็อปใช้ผ้าใช้เสื้อเยอะขึ้นเอ๊ะกางเกงนี่พยายามเลือกมาให้มันเป็นสไตล์แบบแมนนี่ควีนด้วยหรือเปล่าอ้าวตัดเพลงจบงี้เฉยเลยมาแล้วเพลงนี้เอ้ยทำดีอยู่นะโอ้โหท่อนนี้เขาต้องแว็กกิ้งกันใช่ไหมเต้นโวกด้วยโอ้โหอันนี้ล้อเลียนเลดลิกปะเนี่ยเฮ้ยมีท่านี้โอเคหยุดเท่านี้ก่อนความเห็นของเราสำหรับท่อนแรกเนี่ยครึ่งแรกที่เป็นฟรีสไตล์แล้วให้มีเลือกเพลงมาเต้นเองแล้วใช้เพลง Sexy Back เนาะก็ค่อนข้างเข้ากับทีม1 million มากๆเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์ตรงท่อนที่แบบ Sexy Back แล้วแบบถอดเสื้อขึ้นมาแบบโอ้โหโชว์หลังด้วยก็โอเคคือทำให้มันตรงกับคำร้องของเพลงด้วยแล้วยิ่งตอนนี้แบบอุ๊ยมีมาประกอบร่างกันรวมร่างกันดึงผ้าเปิดผ้าออกมาแล้วก็ท่อนที่คุณเดบี้นะคะเต้นแบบยกขาขึ้นมาเหมือนคุณเซล่าเนี่ยมันเหมือนมีการแบบไปแบบดึงบางอย่างจากทีมคู่แข่งอะมาใช้ในโชว์ของตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ทำออกมาได้ดีเลยนะชอบมากๆแล้วก็พอมาตัดเพลงรู้สึกมันตัดจบตัดห้วนไปหน่อยแต่เข้าใจว่ามันเป็น1นาทีนะกติกาอาจจะไม่ให้เกินอะก็ต้องตัดแบบนั้นแล้วยิ่งพอสวิชมาเป็นตอนที่โอ้เอาเพลงของมานิควีนมาใช้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเขาเป็นสไตล์ของตัวเองนะเขายังเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่เราเห็นท่าที่เขาใช้แต่ละท่ามันเป็นท่าของเขาแต่มันก็จะมีจังหวะที่ตอนที่มานิควีนเขาแบ็คกิ้งอันนี้ก็ทำบ้างแต่มันอาจจะยังไม่ได้เนี๊ยบเท่า2คนนั้นอยู่แล้วที่เป็นนักแบทเทิลนะคะแต่ว่ามีการใส่โวคเข้ามาแล้วก็ยิ่งท่อนที่แบบล้อเลียนอ่ะไอ้ท่าแบบท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่านึกออกนะมันจะมาจากตอนที่ K-pop Dance Match Mission ที่แข่งกับแจมนะคะตอนที่แบบมาทำท่าตอนเพลงที่2เนาะก็คือขยันหยิบนั่นหยิบนี่มาใช้นะคะแบบสะบัดผมสะบัดอะไรด้วยทำได้ดีจบไปแล้วนะคะสำหรับทีม1ล้านของเราคราวนี้เราต้องมาดูทีมคู่แข่งของเขากันบ้างค่ะดูคนนึงแล้วต้องด
ดูอีกฝั่งนึงต่อเลยทันทีดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูของทีมแมนนี่ควีนกันนะคะทุกคนชุดนี่แบบโหชอบท่านี้อุ้ยหัวคุณแว็กซี่คือบ้าไปแล้วหาสองคนนี้อีกแล้วเฮ้ยท่านี้แว็กกิ้งเฮ้ยมีหยิบมือถือหยิบอะไรมาอ่ะเซลฟี่เขาจะหลิดเหมือนคุณกาบี้จริงๆนะยุนจีเนี่ยโอ้โหโอเคจบตัดจบมาละเพลง Naked Gold ของ1 Million เฮ้ยมีเอาห่วงเอาอะไรมาใช้เหมือนพยายามใช้มุมกล้องในการถ่ายด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยเอาท่านี้กลับมาอีกแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โหซิงกันด้วยโอ้ยโหดมากโอ้โหคือจริงๆอ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่อยากให้มาเจอกันเท่าไหร่เพราะว่าก็ชอบทั้งคู่นะคะคือชอบวันวิลเลียนมากเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ว่าก็ชอบมาดีควีนด้วยเพราะรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็จริงๆคู่นี้เหมือนเคยเจอกันแล้วตอนเมกาคูมิชั่นด้วยนะแล้วมาเจอกันตรงนี้อีกแล้วด้วยความบังเอิญอ่ะเนาะก็เลยต้องมาแข่งกันทีนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกที่เป็นเพลงของเขาที่เขาเลือกมามันเหมาะกับเขาจริงๆเขาเลือกเพลงมาได้เก่งนะเลือกเพลงมาที่มันโชว์ความเป็นตัวเองยิ่งท่อนตอนที่คุณฟังกี้วายตีลังกามาแล้วหัวลงมาอยู่ตรงขาของคุณแว็กซี่พอดีจังหวะเป๊ะมากถ้าทำไม่เป๊ะนี่คอเคอหักนะมีปัญหานะอันนี้คือทำออกมาดีมากแล้วแบบ energy ของทุกคนอ่ะมันได้มันส่งถึงหมดเลยแล้วพอตอนที่คู่นักแบทเทิลของเราออกมาเต้นนะคะแว็กกิ้งโอ้โหอันนี้คือบ้าไปแล้วนะคะ energy มันเยอะมากเลยชอบที่สุดตอนที่แบบเอาสายตรงคอเนี่ยมาดึงไอ้ท่าเนี้ยถ้าจำได้มันเป็นท่าที่1 Million ใช้ใน K-pop Deadman Mission เหมือนกันตอนเริ่มเลยแล้วก็แบบขยับแขนทีละนิดเนี่ยหืมซีนนี้คืออ่ะเอามาใส่ด้วยนะจ๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือนพยายามจะดิสกันนะฮะแบบแซะกันแต่ว่าไม่ได้ทำแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสร้างสรรค์ยิ่งท่อนที่แบบมาคาบด้วยอะไรด้วยแล้วก็เต้นแว็กกิ้งด้วยทำออกมาดีมากๆตลกตรงที่แบบมีเซนที่แบบอ่ะหยิบกล้องมาเซลฟี่นะน่ารักดีแต่ตอนจบมันก็รู้สึกแบบเพลงมันก็จบแปลกๆอีกแล้วเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าการตัดเพลงหรืออะไรยังไงนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะทีนี้พอมาในเพลง Naked Gold มันเหมือนมันต้องสลับมูดกันเนาะตอนที่อยู่บน Million เขาเต้นเพลงของ Manny Queen เนี่ยนะคะมันก็จะมีความแบบมันเกือบจะได้แล้วแต่มันก็ยังติดมีความเป็น1 Million อยู่ส่วน Manny Queen เนี่ยพอเขามาเต้นอันนี้มันเริ่มมีการแบบจุดที่สังเกตได้เลยนะคือเขาใช้มุมกล้องมากขึ้นถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่ามันจะมีซีนที่แบบบางคนอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบมีคนมาอยู่ข้างหน้ามีอุปกรณ์มีใช้ห่วงเนาะแล้วก็จะเป็นคุณเซล่านี่แหละที่แบบอยู่กับตรงห่วงเยอะมากนะคะแล้วยิ่งตอนช่วงที่แบบโอ้มีตีแบบเอาขามาพาดข้างหน้านะท่านี้เคยใช้แล้วแต่ว่าพอเอามาใส่ในท่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมาะสมคือทำออกมาโอเคแล้วตอนสุดท้ายนะช่วงท้ายๆที่มีห่วงมานะคะแล้วค่อยยกขาขึ้นเรื่อยๆตามห่วงเนี่ยบ
ันเหมือนแบบคือสกิลเขามันโหดมากจริงๆอ่ะคือถ้าไม่โหดอ่ะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วยิ่งพอมาจบที่เป็นคุณเซร่านะฉีกขาอยู่ข้างหลังนะลอยตัวอยู่กลางอากาศโอ้โหภาพจบออกมาคือสวยเลยนะคะสวยเลยก็ชอบนะชอบรู้สึกว่ามานิควีนทำออกมาได้ดีเพลงนี้จริงๆนะตอนแรกนะที่ฟังรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ใช่วันมิเลียนทำอ่ะมันน่าจะทำออกมายากมากๆเพราะว่าเพลงมันมีความเป็นวันมิเลียนสูงมากๆแต่พอดูเวอร์ชันมานิควีนทำแล้วก็ไม่ติดอะไรนะทำออกมาได้โอเคเลยเอาละค่ะทีมถัดมาทีมที่1ตัวจริงสำหรับ True Song Performance นะคะก็คือ Jam Republic ค่ะเรามาดูกันสักหน่อยว่าเขาจะโชว์อะไรให้เราดูเปิดมา2คนนี้อีกแล้วอุ้ยโอ้โหเต้นเท้าเปล่าด้วยโอ้โหโอ้โหโหอุ้ยจุดนี้บอกเลยเมาสะโพกแต่คือมันเป็นสไตล์ของแจมรีพับบิกนะแต่เดี๋ยวนะเขาจะไม่มีคนอื่นออกมาเลยใช่ไหมชอบความแบบมีห้อยสีชมพูตรงนี้ของคุณเคิร์สเตนนะโอ้ยอันนี้โหดมากคือมันไม่น่าจะมีทีมไหนเต้นอย่างนี้ได้อะถ้าไม่ใช่ทีมนี้อะจบแล้วสรุปอยู่กัน2คนในฟรีสไตล์โอเคเลบาแล้วชอบความทำกระโปรงสีชมพูโอ้โหเขาต้องยืดหยุ่นดีขนาดไหนเนี่ยน้องออทรีน่ารักจังโอ้ตีลังกาด้วยโอ้โหคุณลาทิสเมื่อกี้เอ้าจบแล้วโอเคทำไม1นาทีมันดูไม่เท่ากันเลยนะทำไม1นาทีของเขามันดูสั้นจังเลยอะเหมือนเพิ่งดูแป๊บเดียวเองคือเวลาดูอะไรสนุกๆอะมันจะจบเร็วแบบนี้นะคะอ่ะรีแคปกันนิดนึงเนาะจุดที่สังเกตคือเพลงแรกที่เลือกมาเป็นเพลงฟรีสไตล์ทำออกมาดีนะแต่สงสัยนิดหน่อยทำไมมากัน2คนทำไมไม่พามากันให้ครบนะคะทำไมมากันแค่2คนแต่ท่อนที่เริ่มอะชอบมากตอนที่แบบทำมือลงมาแล้วแบบขยับสะโพกนะโอ้โหมันตรงกับจังหวะพอดีอะแล้วแบบนิ่งๆแบบดีแล้วยิ่งตอนที่แบบช่วงแรกอะคือบอกตรงใช้สะโพกรัวแล้วถ้าไม่ใช่แจมมีพับผิดไม่มีใครทำแบบนี้ได้บอกตรงพอดูมาจนจบของเพลงครึ่งแรกแล้วแล้วพอเข้าเพลงของเลบาเท่านั้นแหละเห็นชุดก็คือฮาเลยแบบโอ้เอามาทั้งชุดเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเลบาก็ใช้สีชมพูด้วยเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บุคลิกอะมันต่างจากตอนครึ่งแรกเลยจากเพลงแรกที่เขาฟรีสไตล์เลยแล้ว5คนมาอยู่พร้อมกันก็คือดีจุดที่ชอบคือชอบตอนที่แบบมีทำท่าแบบอันเนี้ยที่เป็นท่าที่เลดี้บาวส์เขาใช้นะคะคือมีการไปหยิบกิมมิคของเขามาใช้ด้วยเนาะก็น่ารักดีถ้าได้เห็นอะไรอย่างนี้ทุกทีมก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คนดูอย่างเราอ่ะชอบเนาะแล้วก็เต้นไปนะคะเรื่อยๆ energy ไม่ตกเลยท่ายากมากๆขาถึงท่าที่แบบแหกขาออกมาแล้วแบบเวฟอุ้ยทำได้ยังไงอ่ะมันดูยืดหยุ่นมากๆเลยแล้วเข้ากับเพลงได้ดีด้วยคิดว่าแจมค่อนข้างเอาอยู่นะเต้นออกมาแล้วเป็นเพลงของแจมได้อยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆไม่ได้น่าเกลียดเลยค่ะสมแล้วแหละที่เขาได้ที่1ดูของแจมรีพับบลิกแล้วตอนนี้เราต้องไปดูของอีกทีมนึงบ้างที่เป็นคู่แข่งกันนะคะLady Bounce นะฮะเฮ้ยเอาผ้าของแจมมาแต่เดี๋ยวนะคุณโดบเอาอีกแล้วกลับด้านอีกแล้วเฮ้ยเอาท่านั้นเข้ามาใส่ทำไมท่าบาคารี่อ๋อเปลี่ยนเป็นป้าย Lady Bounce แต่เต้นโหดขึ้นนะ
คือจริงเขาโหดอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่รอบนี้คือใส่เต็มมากเลยอย่าบอกว่าจบแค่นี้นะโอ้โหเอาอีกแล้วจบอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวอะไรแจมโอเคมีปิดยี่ห้อด้วยนะมีหนมปงหนมปังมากินเลยไหมล่ะกินจริงว่ะโยนทิ้งละไอ้ท่านี้ใช้กันบ่อยอยู่เหมือนกันนะท่าแบบทุบกระโหลกเนี่ยเขาเอากระเป๋านี้มาอีกแล้วอ่ะน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะอันนี้เริ่มเละๆหน่อยตอนนั้นดูกระจายๆนิดหน่อยแต่อาจจะฟรีสไตล์เข้าใจได้โอเคก็ทำนิ้วตัวแอลนะ Lady Bounce งี้อ่ะโอเคจบแล้วใช่จะว่าไปเมื่อกี้แจมมิพัฟฟี่เขาก็ทำนิ้วแอลตอนจบด้วยเหมือนกันใช่ไหมเป็น Lady Bounce ใช่ไหม Lady Bounce เขามีใช้ตัวนิ้วแอลเหมือนกันนะอ่ะความรู้สึกหลังจากที่ดูจบครึ่งแรกโอเคเลยนะสนุกเลยมันมากชอบมากตอนที่แบบเอาป้ายแจมมาถือแล้วมีการล้อเลียนล้อเลียนอันนี้เอามาจากอะไรเอามาจากเมกาครูมิชั่นตอนที่คุณเคิร์สเทนเดินออกมาแล้วก็แบบที่แบบคนทำท่าดีๆเข้าสารกันอยู่ก็แบบเดินออกมาอันเนี้ยน่ารักมากแต่ตลกคุณโน้คุณจะยังกลับหัวอยู่นั่นแหละตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่แบบแปะป้ายทีมตัวเองกลับหัวอีพีแรกๆยังกลับหัวอยู่อีกนะตลกมากอาจจะตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ครึ่งแรกดีมากๆถ้าไม่นับตอนจบที่เพลงมันตัดฉึบอะนะแต่ว่า energy หรืออะไรใดๆที่ทำมาคือดีเลยแล้วอยู่ด้วยกันดีจริงๆ Lady Bounce นะคะยอมรับในเรื่องนี้เลยชอบมากตอนที่แบบตอนแรกถือป้ายแจมตอนหลังฉันถือป้าย Lady Bounce เลยนี่คือทีมฉันนะฉันกลับมาทวงละอย่างนี้พอตัดมาเป็นครึ่งหลังเนี่ยตลกตรงที่แบบมีขวดมาแล้วเขียนว่าแจมนะคะมาเหยาะๆใส่นะแจมนะกินใส่ขนมปังเอาฮาเอาสนุกนะคือมันก็ได้แต่ว่าพอมันเอาฮาเอาสนุกเกินไปบางทีครีเอทีฟเยอะเลยแต่ว่าตอนเต้นอ่ะมันก็อาจจะน้อยลงไปหรือเปล่าในบางช่วงนะอย่างเช่นช่วงที่แบบกระจายตัวกันออกไปหรือแบบมีอุปกรณ์มานะมีกระเป๋ามีอะไรมาโอเคแต่มันเป็นสไตล์ของเขาไอ้กระเป๋าใบเนี้ยเขาน่าจะใช้ในหลายๆโชว์แล้วเพราะว่าเราคุ้นๆกันอยู่แล้วยิ่งตอนที่เข้าไปถึงช่วงที่แบบท้ายๆละช่วงส่งท้ายทุกคนแบบเฮฮาปาร์ตี้สุดดิ้นเลยแต่แบบมันหลุดบล็อกกิ้งออกไปเยอะมากแล้วเหมือนมันเทข้างมาอยู่ฝั่งขวาเยอะฝั่งซ้ายมีอยู่แค่คนเดียวไม่รู้เป็นความตั้งใจหรือแบบอยากจะฟรีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราดูแล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาไปนิดนึงนะแล้วก็พื้นที่เวทีมันก็แบบดูเอียงมาทางขวาเกินไปไม่ได้กระจายตัวแต่พอเขากลับมารวมกันอยู่ตรงกลางนะทำท่าแบบที่แบบย่ำอะไรอย่างนี้นะอันนี้ดีชมตอนจบรวมก็คือโอเคนะใช้ได้ไม่ติดอะไรค่ะติดแค่เท่าที่วิเคราะห์ไปเท่านั้นแหละนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่โดยรวมก็ถือว่าเขาก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ไม่รู้ทำไมในรายการเหมือนมีทิ้งท้ายดราม่าอะไรสักอย่างนึงประมาณนึงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปตามดูในรายการ EP ถัดไปกันเอาละค่ะตอนนี้มาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วนะคะสำหรับคู่ของเบเบ้นะคะเบเบ้กับวูฟโฟลค่ะซึ่งเบเบ้เนี่ยเขาได้อันดับ2เลยนะสำหรับครูซองเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเรามาดูกันซะหน่อยดีกว่าว่าเขาจะทำออกมาเป็นยังไงมีโต๊ะมาตั้งแต่เริ่มเลยมีอุปกรณ์อันนี้กางเกงมวยไหมนะอ้าวคุณพาดาอยู่ไหนเอ่ยอันนี้จังหวะนี้ดีเอาจริงเด็กๆก็เอาอยู่นะ energy แบบแรงอยู่นะทำอะไรจะตีนกาไหมจะทำอะไรอ้าวไม่ทำลงโต๊ะเฉยๆอ๋อคุณพาดามาละเห็นละวิ่งมาเมื่อกี้โอเคจบโชว์แบบเท่ๆคุณพาดามานิชเดียวเอามือปิดกล้องเฮ้ยท่านี้มาเฮ้ยว่าผักออกเฮ้ยโอ้โห
โอ้โหโหดมากเต้นแรงมากนะเอาจริงแล้วมือเปื้อนเปื้อนอะไรด้วยมือแดงโอ้โหอุ้ยอันนี้ดีมากหุ้ยขนลุกขนลุกจริงขนลุกจริงบอกตรงตั้งแต่ภารกิจเมกาครูเนี่ยเราก็แบบโอเคเบเบได้คุณเด่นไปเยอะละในตอนแรกๆก็ผิดพลาดหรืออะไรนิดหน่อยนะครับในเมกาครูเนาะแล้วก็มาภารกิจของเพลงใหม่ของคุณฮวาซาก็ยังแบบเหมือนมันไปผิดทางนิดหน่อยอันนี้ความเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะแฟนคลับคุณพาดานะอย่าโจมตีกันนะแต่รอบนี้กลับมาว่ะมาจริงไอ้ครึ่งแรกเนี่ยตอนที่เป็นฟรีสไตล์ของตัวเองนะที่วิเคราะห์ดูนะคะน้องๆทำออกมาได้ดีนะชอบตอนซีนที่แบบอยู่บนโต๊ะแล้วแบบเอียงมาแล้วไถตัวลงมาเอ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้มีความใส่เกงมวยด้วยเหมือนเกงมวยไม่รู้ว่าเกงมวยหรือเปล่านะคะคือเอเนจีเด็กๆไม่ตกเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีคุณพาดาอยู่เขาก็ยังโชว์ได้ดีแต่มีนิดนึงตอนที่มีน้องคนหนึ่งนะกระโดดขึ้นไปอยู่บนโต๊ะแล้วเต้นไอ้ตอนแรกเราคิดนะตีลังกาลงมาวะเนี่ยถ้ามางั้นหยุดโอ้เลิศเลยนะสรุปไม่ใช่น้องเต้นบนโต๊ะเฉยๆเสร็จแล้วน้องก็ลงมาแบบธรรมดาธรรมดาก็เลยนิดนึงว่าแบบทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็วิ่งไปรวมกันข้างหลังเห็นคุณพาดามาแล้วอ๋อโอเคแสดงว่ามาด้วยไม่ได้หายไปไหนแล้วก็มาจบลงที่การเต้นที่เราก็ลองดูอยู่ว่ามันจะมีซีนที่แบบมีแบบมีใส่ความเป็นวูฟโฟลเข้าไปในนั้นไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ไปแต่ว่าทีมเนี้ยจากที่ดูมาทั้งหมดนะทีมนี้เป็นทีมเดียวที่เห็นว่าเขาพยายามมีคอนเนคชั่นระหว่าง2ท่อนก็คือเอามือมาปิดกล้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นตอนที่ต่อเนี่ยก็คือมือที่ปิดที่กล้องเนี่ยเปิดออกมาเห็นเป็นสมาชิกแล้วค่อยเข้าเพลงของวูฟโฟลซึ่งสิ่งที่ชอบมากคือเปิดมาเอเนจีเนี่ยดีมากแล้วยิ่งมีท่าเนี้ยที่ยกมือขึ้นมาเนี่ยขนลุกแค่นั้นยังไม่พอนะคุณพาดาเดินออกมาปัดฉันมายกมือแทนอีกแล้วยังมีคนเดินออกมาปัดอีกอู้จังหวะเนี้ยขนลุกมากคือแบบอู้มันเหมือนแบบเขาโชว์ความเป็นวูฟโฟลที่เขาใส่กิมมิกแบบชูมือตอนจบใน K-pop Deathmatch Mission แล้วเอามาใช้ตอนเริ่มของ Mega Crew นี่เขาหยิบอันนี้มาใช้อีกโอ้อันนี้คือใช้ได้เลยโอเคขอโทษที่ตอนแรกบอกว่าไม่มีนะฮะนี่คือมีแล้วซีนนี้คือดีมากๆแล้วโอ้โหคุณพาดาจัดเต็มมากนะในช่วงท่อนเริ่มนะทั้งแบบโหแบบสีหน้าท่าทางอะไรเอ่ยทุกอย่างดีมากๆโดยเฉพาะตอนช่วงที่ทุกคนนะคะแบบแยกตัวกันออกไปเรียงกันเป็นแถวแล้วปุ๊บนะมีจังหวะที่แบบจะค่อยๆไล่สเต็ปกันไปนะไล่สเต็ปจากขวาไปปุ๊บซ้ายโอ้โหดีไม่ไหวดีอะไรขนาดนั้นแล้วยิ่งตอนที่อยู่ดีๆไม่รู้ไปหยิบสีมาจากไหนป้ายปุ๊บไม่พอไม่ใช่แค่ป้ายนี้นะป้ายตรงหน้าอีกคือโอ้โหลงทุนนะเอาจริงๆไอ้จังหวะที่ป้ายตอนแรกนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าป้ายตรงนี้ปุ๊บนะมันคิดถึงอยู่คนหนึ่งคิดถึงอยู่ทีมหนึ่งก็คือพราวมันที่เขาแบบป้ายอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะจบเพลงในมิชชั่น K-pop Deathmatch นี่แหละนะคะก็แบบอย่างเงี้ยทำออกมาดีชอบที่สุดคือพาร์ทหลังพาร์ทแรกอ่ะก็โอเคแล้วนะแต่พาร์ทหลังเนี่ยชอบมากเพราะรู้สึกว่าเขาทำเพลงของ Wolf Flow ออกมาได้เป็นเวอร์ชันของเขาเองแต่ไม่ทิ้งลายความเป็น Wolf Flow ในการเต้นนะมันก็ยังมีความฮิปฮอปอยู่ในนั้นอยู่ถือว่าเลือกคู่แข่งมาได้ดีตอนเลือกอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องมาเต้นเพลงของคู่แข่งนะแต่พอออกมาเต้นแล้วโอ้ทำออกมาได้ดีมากๆอันนี้ยกนิ้วให้เลยสุดยอดเลยสุดท้ายสุดแล้วค่ะสำหรับทีมพี่สาวหมาป่าของเราที่เป็นคู่แข่งของเบเบ้นะเอาจริงหลายคนแอบเป็นห่วงว่าจะได้ไหมและยิ่งพอรู้ว่าแลกเพลงกันเอาเพลง Chemistry ของคุณฮิโรลินมาเนี่ยมันจะรอดไหมไปดูกันเลยดีกว่ามาโอ้โหคอสตูมเท่แต่งตัวเท่มากเลยเอาจริงเพลงนี้ถูกใช้บ่อยนะเอรอบนี้เขามีความเปลี่ยนใหม่อยู่นะเอาจริงโอ้โหเอ้าเฮ้ยว่าไม่ได้นะ
ปกติแล้วว่าเขาเป็นฮิปฮอปเต้นแบบเดิมๆรอบนี้ไม่เดิมนะรอบนี้มีการอิมโพรไวส์นะแล้วอุปกรณ์ด้วยแล้วแบบโอ้โหคุณมินิโอเคคุณเบบี้สลีกเออเต้นอะไรอย่างนี้บ้างอุ้ยคุณฮาโลเมื่อกี้เอ้ยเอาท่านี้ของเบเบ้มาเฮ้ยอันนี้ด้วยสโมกหุ้ยโอ้โหคุณมินิไปเป็นนักร้องได้อยู่นะเอาจริงอุ้ยอันนี้ดีอ่ะเฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้ได้อ่ะคุณเบบี้สลีกมาจบซะแล้วโอเคอันดับแรกก่อนเลยเอาความรู้สึกมวลรวมทั้งหมดก่อนเลยแล้วกันตกใจเซอร์ไพรส์และมีช่วงขนลุกแล้วแบบอันนี้ดูวูฟโฟลอยู่หรือเปล่ามันมีความรู้สึกเฮ้ยอันนี้วูฟโฟลเหรอเพราะว่าปกติอะเราก็จะรู้ว่าเขาจะมาแนวเดิมตลอดไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่แค่รู้สึกว่าพอเห็นบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันประมาณเนี้ยจับทางได้แล้วแต่รอบนี้วูฟโฟลคือเขาคงแบบฉันไม่อยากจะต้องถูกคัดออกแล้วว่าฉันแบทเทิลมา2รอบแล้วนะเว้ยฉันก็สู้สุดใจอะแล้วเราเห็นได้ถึงความพยายามของเขาเลยตอนเริ่มอะเขาแต่งตัวมาแบบชุดแบบสไตล์เดิมๆนะคะเป็นแบบเดิมๆเท่ๆนะแล้วมีความแบบย้อยๆแบบฮิปฮอปนะสักพักนึงพอตอนเต้นอ้าวไม่ใช่ว่ะเพลงที่เลือกมาก็คือแบบโอ้โหคือมันแบบลงทุกบีทเป๊ะๆๆๆแบบปักๆๆเลยอันนี้เห็นแล้วแบบเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะแล้วทำออกมาดีนะทำออกมาดีไอ้ท่าที่แบบอย่างเงี้ยปกติเขาไม่น่าจะเป็นสไตล์นี้นะแต่ตอนนี้ก็คือมาเต้นแล้วชอบมากๆตอนที่แบบอยู่ดีก็มีแบบพุ่งจุดพุ่งขึ้นมาอันนี้ก็น่ารักมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้ได้นะคะคือมันเริ่มเห็นมาในช่วงหลังๆแล้วแหละตอนที่เขาแบทเทิลอย่างรอบที่แบทเทิลกับทีมดีแบนแดบนะคะนั้นก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีใช้อุปกรณ์มีอะไรมากมายแหละแต่ตอนนี้โทของเขามันเริ่มครีเอทีฟขึ้นจากความรู้สึกของเราที่ดูนะแล้วยิ่งตอนที่เป็นแบบโอ้คุณนี่ออกมาหัวมุนอะไรปุ๊บถอยหลังกลับเข้าไปใช่ไหมดีมากแบ่งซีนกันดีคุณเบบี้สลีกก็ได้มีซีนที่โชว์ท่าของตัวเองชอบที่สุดเลยคือตอนที่แบบพอใกล้จะจบหลังจากที่แบบโหเต้นๆกันแล้วคุณแบบฮัลโหลก็มาแบบบิดนิดหน่อยนะคะตามจังหวะแต่ที่ชอบกว่านั้นเลยคือตอนที่แบบเอาท่าเนี้ยของเบเบมาใช้อะจาก K-pop Dance Match อีกแล้วนะเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมทุกคนถึงแบบไปหยิบจากตรงนี้มาแค่นั้นยังไม่พอยังมีซีนที่แบบจุดไฟแช็กขึ้นมานะท่าของสโมกนะแล้วคุณแฮชิวังก็มาเป่าออกไปหมดเลยเออมันก็ดีเซนนิดนึงข่มขวัญนิดนึงแล้วแค่นั้นยังไม่พอจบคือตัดกล้องขึ้นไปนะลงมาข้างล่างปึ๊บเจอขนนกเต็มมือเลยจ้ะขนนกสีฟ้าด้วยสีฟ้าแบบเบ๊ะแล้วมันตัดกับผมสีชมพูคุณนี่อ่ะนั่งอยู่เหมือนเป็นนางพญาเหมือนเป็นเซนเตอร์ของวงอะไรอย่างนี้นะแล้วแบบโอ้ทุกคนเฮ้ยเห็นซีนนี้แล้วอ่ะมันเกิดคำถามเลยวูฟโฟลไปกินอะไรมาทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคือเราได้เห็นซีซั่นใหม่ๆของเขาว่าเฮ้ยเขาทำอย่างอื่นได้จริงๆเขาไม่ได้เต้นฮิปฮอปอย่างเดียวนะเว้ยงานนี้ครีเอทีฟมาเยอะแพทเทิร์นต่างๆนานาอุปกรณ์ที่เอามาใช้ความเนี้ยบในการที่เขาเต้นอ่ะมันดูมีเยอะขึ้นแล้วมันดูเอามาใช้เป็นคอมเมอร์เชียลได้ชอบตอนที่แบบเปลี่ยนจากคุณมินิมาเป็นคุณฮาโลที่นั่งแล้วก็แบบโอ้จริตกีดกลายอยู่บนเก้าอี้แล้วคุณเบบี้สลีกก็ลากออกมาตรงกลางแล้วมาเต้นต่ออู้อันนี้คือทำได้ไงวะคือมันต้องมีความสาวๆเข้ามาอยู่ในวูฟโฟแล้วอะแล้วแบบตอนที่คุณเบบี้สลีกเดินเข้ามาปรับแล้วมาอยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ใช่ไหมแล้วทุกคนก็แบบแผ่แบบเป็นบางสีอยู่ด้านหลังอะดีมากเลยเสียดายนิดเดียวแค่รู้สึกว่าตอน
ใกล้ๆจะจบมันเหมือนมันมีจังหวะเดทแอร์ที่แบบทำท่าเดิมๆหรือแบบอยู่กับมืออ่ะซ้ำไปซ้ำมานานไปหน่อยนะคะถ้ามันมีอะไรที่แบบตึงอิมแพคกว่านี้อีกนิดนึงนะคือแบบเอาไปเลยชนะเลิศส่วนตัวเนี่ยคู่นี้เลือกยากมากสูสีมากๆเพราะว่าเบเบก็ทำเพลงของวูฟโฟลออกมาได้อุ้ยไปทำถึงขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะนะคะในขณะที่วูฟโฟลเองก็พลิกมากๆเลยรักพี่เสียดายน้องมากๆไม่อยากให้เป็นแบบแข่งแล้วมาคัดออกหรืออะไรอย่างนี้เลยอ่ะอยากให้แบบเป็นคะแนนหรือเป็นแรงกิ้งอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งต้องบอกทุกคนเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถช่วยพี่สาวที่เราชอบได้เพราะรายการได้มีการเปิดโหวตอีกแล้วค่ะมีการเก็บคะแนนออนไลน์ด้วยเหมือนกันซึ่งเปิดให้โหวตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะและสิ้นสุดในวันที่13วันศุกร์นี้เวลาเที่ยงคืนของประเทศเกาหลีค่ะหรือว่าถ้าเป็นประเทศไทยก็เวลาประมาณ4ทุ่มของวันที่13นะวันศุกร์นะทุกคนวิธีการโหวตนะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณสามารถเข้าไปดูคลิปของพวกเขานะคะในช่อง YouTube The Zoom นะคะทุกยอดวิวก็จะนับเป็นคะแนนหมดเลยกดไลค์นะคะได้คะแนนคูณ100หรือใครนะคะที่เป็นสายแบบโหชอบโหวตนะคะก็สามารถเข้าไปโหวตได้ที่แอปพลิเคชัน Mnet Plus นะคะเหมือนเดิมค่ะและสำหรับมิชชั่นนี้นะคะใครที่ดูแล้วคิดเห็นยังไงรู้สึกว่าอุ้ยทีมไหนมีตรงไหนที่แบบทำได้ดีกว่านี้หรืออันนี้เจ๋งมากทำได้ดีแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงาน Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจาก Diary of Jang Ji-woo กันนะคะสำหรับวันนี้อันยอง